รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสรับประทานอะไรก็ต้องดีต่อสุขภาพข้าวสวยร้อนๆกับแตงกวาผัดไข่ดีไหมเพราะต้นทุนไม่แพงพริกขี้หนูน้ำปลาสักถ้วยหนึ่งก็เพอร์เฟกต์แล้วล่ะรับรองอร่อยอร่อยโดยที่ไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์เลย wow. เมนูนี้เราตั้งชื่อว่ากุ้งหวานน้ำตาลตะโนดเดี๋ยวเราจะได้กุ้งสุกแล้วก็ใสสวยรสชาติอร่อยมากคุณผู้ชมตัวแรกเท่านั้นนะโอ้ยรสชาตินัวพูดง่ายๆว่านัวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะบ่าย 3:30 ทางเวิร์คพอยต์ช่อง23วันนี้คุณผู้ชมก็อยู่บ้านเหมือนกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ชีวิตก็เรียบๆง่ายๆรับประทานอะไรก็ต้องดีต่อสุขภาพที่สำคัญทำง่ายราคาไม่แพงอุปกรณ์ไม่วุ่นวายใครก็ทำได้นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการวันนี้ก็เลยมีเมนูมาฝากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆกับแตงกวาผัดไข่ดีไหมต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้นะแตงกวาดูเหมือนผักไร้ค่าไปทุกวันทุกวันไปวางข้างจานข้าวมันไก่สองสามแว่นบางๆวางข้างจานข้าวผัดบางทีก็ซื้อมาให้อีกัวน่ารับประทานอุ๊ยดูมันยังไงยังไงก็ไม่รู้แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าในฤดูร้อนผักอย่างเช่นแตงกวาเนี่ยมีสรรพคุณดับร้อนรับประทานเสร็จแล้วทำให้ร่างกายของเราเย็นแล้วก็ดีต่อสุขภาพแตงกวาจริงๆล้างให้สะอาดไม่ต้องลอกเปิดทิ้งคุณผู้ชมควักไส้ข้างในออกไปบ้างเพราะน้ำมันเยอะเวลาผัดแล้วมันจะเละไม่น่ารับประทานแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆเตรียมไว้หลายคนทำแตงกวาผัดไข่แล้วไม่ประสบความสำเร็จทำยังไงยังไงก็ไม่อร่อยผักในตระกูลนี้อย่างเช่นแตงกวาก็มีแตงล้านมีบวบเหลี่ยมบวบงูน้ำเต้าแตงโมอ่อนอุ๊ยผัดยังไงก็ไม่อร่อยแต่วันนี้จะทำให้คุณผู้ชมชมนะรับรองอร่อยอร่อยโดยที่ไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์เลยถ้ามีเพียงแค่ไข่เท่านั้นอ่ะเปิดเตาไว้ก่อนคุณผู้ชมให้กระทะร้อนนิดนึงนะแป๊บเดียวกระทะเราก็ร้อนแล้วใช้น้ำมันสำหรับผัดคุณผู้ชมใส่ลงไปเตรียมกระทะสักหน่อยนึงนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยเห็นไหมพอใส่ไข่ไก่เสร็จคุณผู้ชมอย่าลืมอย่ารีรอกระเทียมสับใส่ลงไปเลยตรงไข่นี่แหละทำแบบนี้ไข่ของเราก็จะหอมกระเทียมไปด้วยแล้วก็ยีให้ไข่แตกๆไปไม่ต้องตั้งใจคุณผู้ชมเนี่ยอย่างนี้นะผัดไปทำให้ไข่เนี่ยสุกก่อนคุณผู้ชมอย่าไปต่อยไข่ใส่เมื่อตอนคุณผู้ชมใส่แตงกวาไปผัดแล้วมันเละเทะไปหมดแล้วไข่ก็จะไม่มีกลิ่นออกมาหอมนอกจากกลิ่นคาวแล้วสีก็เหลืองเละเทะไปหมดอะมันดูน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะคุณผู้ชมเนี่ยพอเราได้แบบนี้ใช่ไหมผัดต่อสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวไข่จะเริ่มสุกเหลืองแต่สำหรับการผัดใส่แตงกวาไม่จำเป็นจะต้องไปยีจนกระทั่งไข่ฝอยไปหมดให้เป็นชิ้นๆใหญ่ๆแบบนี้ได้คุณผู้ชมยังคงดูน่ารับประทานนะให้สุกจริงๆนะคุณผู้ชมต้องให้สุกจริงๆเอาล่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าไข่เนี่ยสุกแล้วนะแบบนี้เราก็จะแหวกออกตรงกลางคุณผู้ชมใส่แตงกวาลงไปคุณผู้ชมจะเห็นอุตายทำไมมันดูแห้งอย่างนี้มันจะได้เรื่องเหรออาผัดไปก่อนผัดให้ดูแห้งๆแบบนี้คุณผู้ชมเอาล่ะพอคุณผู้ชมใส่ลงไปแบบนี้อย่าเพิ่งปรุงรสถ้าคุณผู้ชมใส่ซีอิ๊วใส่น้ำปลาใส่อะไรต่ออะไรสีแตงกวาจะคล้ำและดูไม่น่ารับประทานใส่แบบนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เติมน้ำลงไปพอคุณผู้ชมใส่น้ำลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอย่าไปคนอย่าไปทำอะไรทั้งสิ้นทิ้งไว้แบบนี้แหละประเดี๋ยวแตงจะสุกเราต้องผัดจนกระทั่งน้ำใกล้แห้งนะคุณผู้ชมนะแล้วตอนนี้แตงกวาออกมาน้ำหวานๆจะออกมาไข่ที่เราเติมน้ำลงไปน้ำของไข่ที่เราเจียวไว้ก็จะออกมาโอ้ยน้ำแกงคลุกคลิกที่ติดอยู่จะอร่อยคลุกข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากคุณผู้ชม
ตอนนี้ถ้ารออยู่เนี่ยก็ซอยหอมซอยกระเทียมพริกขี้หนูบีบมะนาวน้ำปลาเต็มไว้เลยรับประทานคู่กับพริกขี้หนูน้ำปลานะสุดยอดเห็นไหมคุณผู้ชมแตงก็เริ่มจะสุกแล้วเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้ตอนนี้ก็เริ่มปรุงรสได้แล้วล่ะนะเห็นไหมเริ่มแห้งๆแล้วถ้าน้ำแห้งก่อนแตงจะสุกเราเติมน้ำอีกนะคุณผู้ชมอันนี้ก็ใส่น้ำตาลทรายนิดนึงถ้าคุณผู้ชมชอบติดแค่ไปปลายพริกไทยป่นใส่ลงไปอันนี้คือซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมหน่อยหนึ่งมาเสร็จแล้วก็จัดการผัดเอาล่ะคุณผู้ชมเห็นว่าแตงกวายังไม่สลบเห็นไหมคุณผู้ชมยังไม่สลบเลยคือหมายความว่ายังไม่นุ่มอย่างที่เราต้องการมันจะต้องนุ่มๆเราก็เติมน้ำลงไปอีกนิดนึงเห็นไหมคุณผู้ชมมีวิธีการอาศัยน้ำลงไปอีกเสร็จแล้วเราก็ผัดต่ออีกสักครู่นึงเห็นไหมคุณผู้ชมประเดี๋ยวแตงของเราก็จะสุกนิ่มแล้วก็ใสๆชวนรับประทานเห็นไหมคุณผู้ชมชอบกระเทียมเจียวเอามาเติมคุณผู้ชมชอบน้ำมันงาเอามาใส่นิดนึงแต่ถ้าไม่ชอบคุณผู้ชมก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะนี่คือตำรับแบบง่ายๆโบราณใส่เกลือป่นกับน้ำปลาได้ซ้ำไปนะคุณผู้ชมเนี่ยแค่นี้รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากนะคุณผู้ชมจานง่ายๆที่แม่เคยทำให้กินตอนเราเป็นเด็กวันนี้แทบจะหายไปแล้วคุณผู้ชมชมเสร็จแล้ววันนี้ไปทำให้หลานๆหรือเหลนของอาจารย์ได้มีโอกาสชิมนะแล้วเล่าให้ฟังนะว่าคุณยายยิ่งน่ะทำแบบนี้อย่าลืมนะเห็นไหมคุณผู้ชมผัดซะเนี่ยน่ารับประทานมากเนี่ยแตงสุกแล้วนะสุกนุ่มคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเปลี่ยนสีเห็นไหมจากขาวๆเขียวๆขุ่นๆเป็นใสๆน้ำมันงา นิดนึงสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมเอาละเสร็จแล้วเราก็ปิดเตาพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะข้าวสวยมาแล้วร้อนๆแตงกวาผัดไข่ร้อนๆจ้าร้านแม่ยิ่งเสร็จแล้วคุณผู้ชมดูสินี่ถ้าคุณผู้ชมนั่งอยู่กับสามี2คนแล้วคุณทำกับข้าวได้น่าทานแบบนี้นี่ว่าสามีคุณคงรักคุณมากเลยนะคะดูสิต้นทุนแตงกวาไม่กี่บาทอะซื้อ 3-4 ลูกกินได้2คนผัวเมียไข่ฟองหนึ่ง2ฟองอะไรเงี้ยอ่ะให้แตงเยอะหน่อยค่ะนะเพราะต้นทุนไม่แพงพริกขี้หนูน้ำปลาสักถ้วยหนึ่งก็เพอร์เฟกต์แล้วล่ะรับประทานตำรับนี้เสร็จอย่าเพิ่งไปไหนคุณผู้ชมถ้าอยากเก็บอาหารสักจานหนึ่งไว้รับประทานนานๆช่วงหน้ามีมาฝากคุณผู้ชมครับตำรับนี้มีแต่คนถามนะคุณผู้ชมทำยังไงกุ้งหวานจะเก็บได้นานหอมแล้วก็อร่อยพอเดี๋ยวเราจะได้กุ้งสุกแล้วก็ใสสวยรสชาติอร่อยมากคุณผู้ชมน่ารับประทานมากช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูเบอร์เกอร์เขียวหวานไก่กรอบใส่เนื้อไก่บดลงในภาชนะเติมผงแกงเขียวหวานตราโกกิซูเชฟใบมะกรูดและใบโหระพาซอยนวดผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันปั้นเป็นทรงกลมกดให้แบนเล็กน้อยคลุกลงในแป้งประกอบอาหารตราโกกิแล้วตักขึ้นจุ่มลงในไข่ไก่จากนั้นคลุกลงในเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นวางบนกระดาษซับน้ำมันทาเนยสดชนิดเค็มลงบนขนมปังเบอร์เกอร์ให้ทั่วทั้งสองด้านวางผักคอสผักไฮโดรโปรนิกใบเขียวใบโหระพาแต่งร้านและมะเขือเทศลงบนขนมปังเบอร์เกอร์วางซ้อนด้วยไก่กรอบที่ทอดไว้วางเชดดาร์ชีส
ประกบด้วยแผ่นขนมปังจะใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับมันฝรั่งทอดกรอบพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูเบอร์เกอร์เขียวหวานไก่กรอบ